อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูแกงเลียงอาหารไทยที่มีประโยชน์ล้นชามจากผักสมุนไพรต่างๆน้ำแกงรสชาติกลมกล่อมสุดๆวิธีทำใส่ผงปรุงแกงเลียงตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่บวบเหลี่ยมหั่นชิ้นตามด้วยข้าวโพดอ่อนฟักทองหั่นชิ้นแครอทกดพิมพ์รูปดอกไม้เห็ดหูหนูดำและเห็ดปางลวกต้มจนกระทั่งส่วนผสมสุกเดือดแล้วใส่กุ้งแห้งและกุ้งสดคนให้เข้ากันสุดท้ายใส่ใบแมงลักคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟเพียงแค่นี้เราก็จะได้แกงเลียงหอมๆบนโต๊ะอาหารสดน้ำโล่งคอเลยค่ะถ้ามีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูนี้ล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ